โดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวลาสิพามาเที่ยวเกาะดอนสวรรค์ที่บ้านนาบ่อเมืองแสนภูทองแข่งสวรรค์นครินทร์ดอนสวรรค์นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้คือดอนสวรรค์ไปเขาไปเบิ่งน้ำสาวลาสาวลาพามาเที่ยวพี่น้องเอ้ยพามาดอนสวรรค์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านนาบ่อเมืองไซโพทองแข่งสวรรค์นครินทร์เด้อพี่น้องเด้อใครอยากมาเอาน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามศรัทธาพี่น้องเอ้ยใครเป็นเปียกเป็นลอยหรือว่าหยังปวดคอปวดศีลปวดเอ็นบางคนก็ว่าซาลือก็ว่าสวงเศร้าเนาะการตามแห่งศรัทธาพี่น้องเอ้ยใครมีแห่งศรัทธาหลายก็แบบว่าในความเสื่ออย่าให้ก็มีพิจารณญาณอีหยังแบบนี้ฮะนะให้คิดตึกต้องเบิ่งน้ำว่ามันแม่นแท้จริงบ่แบบนี้นะแต่ก็หลายหลายคนก็สวงเศร้าที่ชาวลาวได้ยินมากะกันชาวลาวก็ยังท่านละเคยพิสูจน์ว่ายังท่านแล้วไปเคยกินเถื่อแต่แบบว่าเป็นโรคเป็นไข้เนี่ยก็ได้ยินภาษาเขาลือว่าสวงเศร้าพี่น้องเอ้ยว่ากำมือว่าสิสิ้นลมหายใจแล้วแต่เอาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนาบ่อนี่ไปกินแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแบบเป็นความเสื่อเนาะพี่น้องเป็นความเสื่อแต่ละบุคคลพี่น้องเอ้ยสิให้แบบว่างมงายอีหยังแบบกับบ่แม่นกันตามความเสื่อหั่นแหละจักเซาลาสิว่าหวานเนี่ยได้เนาะป่ะเข้าไปเบิ่งกันเลยบุญเพิ่นกันเห็นวิทย์ไปแล้วพี่น้องเอ้ยวางเดือนก่อนทำหัวสบายดีน้องจอยสบายดีน้องจอยสิพาเที่ยวอันนั้นดอนสวรรค์เนาะมื้อนี้ไปนำน้องจอยไปเลยน้องจอยสิพาไปโซนได้ก่อนไปเบิ่งไฟน้ำร้อนก่อนไปเบิ่งไฟน้ำร้อนก่อนป่ะไปคอยมีหยาดเด้อจะปู่ทั้งหกจะปู่ทั้งหกทีนะบอขณะพอถ่ายคลิปลง YouTube เด้อเด้ออย่าถือพี่ถือแม่นเด้อสาธุอันนี้อ่างน้ำยังอ่างได้เวลโอ้สิงสองตัวยืนนั่นโอ้สาธุมีพอนาคีนี่แม่นะพอนาค่าแม่นาคีอ่ะพี่น้องนี่แคมฝายมีฝายน้ำล้นองค์นะคะได้น้ำล้นฝายน้ำล้นพี่น้องไฟน้ำล้นที่นาบ่ออันนี้อันนี้เป็นลำตัวของนาพี่น้องเอ้ยไม่ใช่หัวเพิ่นอยู่ซะหลายปีแล้วมีหัวเพิ่นหายอยู่นี่โอ้ยหัวหักแปลว่าต้นน่ะบัดยังทันละหังเนาะมีต้นโอ้จนบ่เป็นสีเขียวแล้วบ่ลงไว้เบิ่งพี่น้องลงไปเบิ่งลงไปเบิ่งเป็นพายน้ำล้นคือพายบานน้ำล้นบานห้าหันเลยเนาะนี่เป็นพายน้ำล้นเลยหนักอยู่คนละฝั่งพี่น้องเอ้ยเป็นโขกหินงามดีแต่เวลาน้ำแห้งนี่จนสิบ่ได้ยินคือกันได้นี่เนาะอันนี้อยู่ข้างบนพี่เนาะตัวนี้คือข้างล่างน้ำตกสะอาดไปด้วยนี่คือลำตัวของพญานาคองน้อยแข
แท้พี่น้องเอ้ยตัวนี้แท้พญาไข่เฮ้ยทำไมเจ้าคืออ่าปากสำงามตัวใหญ่เท่ตัวใหญ่เท่แค่พี่น้องเอ้ยอันเนี้ยองค์ที่มันเผาแถวนี้มีนาคกี่องค์นาคหลายองค์อยู่เด้มีองค์หนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่นี่ประวัติภายน้ำล้นพี่น้องเอ้ยโครงการพัฒนาภายน้ำล้นห่วยมงยังนั่งห่วยมงหนึ่งบ้านนาบอบญาติฐานราชคู่คำแดงราชคู่คำแดงดวงมณีวงศ์ประธานประธานกรรมการพระป่าพัฒนาสังคมสำนักวัดศรีเมืองนครหลวงเวียงจันทร์เป็นเจ้าแผนการแผนการนำพาก่อสร้างเริ่มเพียงวันที่15 กุมภาพันธ์ 2011ปี2011มีความยาว205 เมตรกว้าง1.20 เมตรสูง101.50 เมตรสำเร็จวันที่3 มีนา 2011พี่น้องประชาชนมีหลายบ้านคือบ้านนาบอบ้านนาดูบ้านนาจานบ้านนาห้อยปางบ้านนาโมงและบ้านสีสว่างใต้เวลาก่อสร้าง7 มื้อสำเร็จมีประชาชนร่วมพัฒนาทั้งหมด418 คนขึ้นฮอนทั้งหมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อหน่วย47,460,045,000 กิโลมันเขียนโตถี่กันโพดอ่านนะพี่น้องเนี่ยลมลื่น64,500แล้วบ่แม่นสิสิหากันได้อ่านลมลื่นดีพี่น้องมีที่ผ่านมาก็มีพญานาคเนาะเนี่ย1องค์2องค์3องค์4องค์5องค์กับแค่องค์1ริงเป็นนางกินกล้วยพี่น้องเอ้ยขอเลี้ยงน้ำเพิ่นเด้อเจ้าได้จะสิมีกับท่อมแม่นบ่เป็นหวดให้คนบักเจ้าเวลาคนมานางจอยเป็นพุ่นเป็นเดินพี่น้องเอ้ยเวลาเขาเจ้าจัดงานเขาเจ้าสิมีจานการพรล่ำอยู่หม่องนี้แม่นบ่ร้อยการพรล่ำอยู่หม่องนี้ศาลานั่นเมียนเห็นยังเมียนแบบว่าคนลงมาเที่ยวเด้เพิ่นมาพักมาเช้ากินข้าวกินน้ำบ่ศาลานั่นแม่นศาลาที่ไหว้ที่ไหว้เฮ็ดแต่งอยู่คั่วกินแม่นบ่แต่งอยู่คั่วกินเวลาจัดงานพี่น้องนี่ศาลาน่ะอันนี้ทางเขาสิงโต2องค์แล้วก็ไปแคมป์หวยก่อนไปแคมป์หวยบรรยากาศร่มรื่นพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเที่ยวเด้อวันนี้ซาร่าก็มีโอกาสดีๆเนาะได้พามาเที่ยวอยู่ฝ่ายน้ำล้นดอนสวรรค์แม่นบ่แม่นดอนสวรรค์ดอนสวรรค์พี่น้องเอ้ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวซาร่าสิพาลุงไปเบิ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สาธุองค์พ่อพระฤาษีองค์พระฤาษีองค์พ่อพระฤาษีเป็นอยู่ในธรรมบำเพ็ญศีลภาวนาสาธุได้มาสมบุญบารมีขอให้เกิดลามาผลเจริญเฮืองกระจายมานะต้นไม้ใหญ่ต้องห่วง
เมื่อเมื่อสิให้เบิ่งยายโยโหเป็นเป็นห่มตึบนะยายต้นแต่ต้นแต่แม่นบ่ลอยบ่แม่นจักต้นอีหยังแล้วเจ้าพามไซบ่นี่น่ะมาอาคมนี่พักนั่งพักตุ่มพักตุ่มหมูบ่เอ้าเอาไปหยังมากินแกงหน่อไม้โอ้ยเพิ่นอยู่ในนี้เออบ่เอาอันนี้หม่องหม่องพามให้เอ้ยย่าพ่อบ่แม่บ่อนบ่อนให้คู่บ่าอยู่โหติ๊บข้าวใหญ่พี่น้องเอ้ยยุ่งข้าวใหญ่ปลาไปกะหมกะใบอืมหลวงพ่อทั้งหกหลวงปู่ทั้งหกทีอยู่หน้าบ่อเพิ่นเสด็จขึ้นมาอยู่บ่อนนี่เพิ่นเสด็จอืมเอาคือเอาไปกะได้ไหมไปกะปูใหญ่ดิอืมหลวงปู่ลุงปู่พะวังอายุ600 34ปีพี่น้องเอ้ยตัวนี้ลุงปู่ทั้ง6ทีนะบ่เพิ่นได้บำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในดอนสวรรค์แห่งนี้ละเป็นผู้ปกปักรักษาในดอนสวรรค์แห่งนี้ลุงปู่ที่2ปู่แสงพี่โนดบ่นางพินิดอายุ513ปีหลวงปู่ดำมาท่าบ่หลวงปู่ดำมาท่าหลวงปู่ดำมาท่าอายุ510ปีผู้ที่4แม่ปู่ซิมมาลีบ่ซิมมาลีอายุ291ปี291ปีหลวงปู่อาแช่ปู่อาแช่อายุ290ปี290ปีส่วนลุงสุดท้ายหน่อยสุดแม่นปู่เสริมมหาอายุเพิ่น283ปี283สาธุลูกหลานได้เบิ่งกะไว้พ่อให้คุณพ่อคุณแม่ลุงปู่ทั้ง6อยู่บ้านนบ่อเมืองไสผู้ทองแขวงสอนเขตสปป.ลาวอยู่มาขอพรได้พี่น้องมาขอพรจากลุงปู่ทั้ง6ได้ที่ดอนสวรรค์อยู่บรรณบ่อเมืองไสผู้ทองแขวงสวรรณเขตอยู่สปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือหลวงปู่ทั้ง6ที่ได้กรรมฐานอยู่ในที่นี้นี่ในบ่อดอนสวรรค์นี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปพี่น้องลงไปเบิ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นอีหยังอีนางตัวนี้แม่ยังอันนี้แม่นอันนี้บ่อนหลวงพ่อเพิ่นอยู่มั้งเบิ่นเจ้าปู่ทั้ง6นี่ล่ะโอ้มองมีดาบดผู้ทรงศีลมาแต่เออแล้วแพ้ค่อนแฮหาลงมาโผดเอามาหนุนมาหน้าให้ดีถูกเอ็ดภัยคนใจบุญแหละสัตถ้าบ่ถ้ามองเพิ่นมาบ้ามาวานพี่น้องเอ้ยสวัสดีบ่ดีแม่บ่อนเพิ่นมาบ้ามาวานซ่าอืมซ่าถ้าทุกลูกหลานบ่ได้เข้าไปเดินลุงปอเอ้ยบ่ได้อืมมองเพิ่นมาบ้าแต่งคันบ้าพี่น้องคันบ้าที่ฝั่งซ้ายเขาเจ้าห้องว่าอยู่ได้บ่บนอ๋อบนพี่น้องเอ้ยบ่อนเพิ่นมาบนบานศาลไหว้อีหยังนี่ล่ะแต่ทางบ้านชาวลาวสิห้องว่ามาบ้าโดยแม่นบ่เพิ่นมาบ้ามาขอมาบ้าแล้วมาขอพรเพิ่นสวยเพิ่นสู้ให้มาเจ้าปู่ทั้ง6ทีมาส่วนมาสู้เลยมาปูนมาฝายลูกหลานมาหนุนมาหน้าตาดำๆเนาะแม่นไปครับภาพพาลงไปเบิ่งหมอดำสักซิเล่นประวัติหยอนี่ประวัติหยอแก้วผมวันนี้เลยคืออยู่หลุมแม่ยิ่งหามเขาหามทายหูก็เกิดกินเขาได้เฮาสิได้อยู่ใกล้เทิงเลยลงบ่ได้เออนี่สิได้เพราะว่าเขาเจ้าบ่ให้ลงตารางเลยพี่น้องประวัติหยอ
น้ำสางแก้วมุกมณีมุกมณีน้ำสางสมคำลือขานกันแล้วมีตำนานมาโดนแต่บ่มีไผฮู้ป้าเมื่อทรัพย์พันยูเจ้าพุทธการได้เลยรวงพวงประสาพี่น้องยังบ่ฮู้ค่ะคุณท่านเอ้ยยามเมื่อถึงบุญแล้วเมตตาโยลงมาเกิดองค์ประเสริฐยิ่งล้ำบุญกว้างเลิศคนพระองค์บันดลหายโมทนานำยาทานประทานพรสินใส่น้ำในสางหมกมณีมีดาบทอยู่สืบสางมาโผล่โลกสงสารอธิษฐานถึงคุณหนักเน่าในน้ำเพิ่นจะนำพรให้ในศรัทธาถ้าเฮาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่แล้วเฮาอย่าได้หลวงเกินท่านเอ้ยสาธุบอดบ่นำซื้อซีจีลงอยู่ได้แค่เห็นได้แค่เห็นเด้อพี่น้องมียิ่งบ่ให้ลงสางแก้วหมกมานี่น่ะเพิ่นบ่ให้ผู้ยิ่งลงผู้ยิ่งลงบ่ได้พี่น้องเอ้ยอันใดน่ะหม่องที่มีองค์พญานาคอ้อมอยู่มีองค์พญานาคอ้อมอยู่ผู้ยิ่งลงบ่ได้เพิ่นศีลเนาะหม่องเพิ่นถือศีลมีแต่ผู้ชายที่ลงไปได้เนาะนั่นมีองค์พ่อพญานาค2องค์แม่นบ่เพิ่นเผาองค์2องค์ที่เผาอยู่ในหั่นอยู่น้ำสางน้ำสางแก้วหมกมณีน้ำสางแก้วหมกมณีน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเอ้ยเจ้าเล่าก็บ่สามารถสิลงได้เจ้าเล่าบ่แม่นผู้ชายพี่น้องเอ้ยเจ้าเล่าก็ได้ให้พี่น้องชื่นชมได้แค่นี้ล่ะที่เป็นน้ำหวยน้ำเซเข้ามาแต่เวลาบุญเพิ่นก็มาอันนั้นก็มาเอาพี่น้องเอ้ยมาตักมาบุญมันสันเจ้ามาไหวขอบุญขอคุณเนาะผู้ใดเป็นพยานลูกค้ามาเอาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นาบ่อเด้อพี่น้องเด้อนะศาลาบ่ได้พาลงเด้อพี่น้องเด้อพระเจ้าบ่ได้ให้มียิ่งลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่ก็ปกติก็มีคนอยู่แม่นบ่แล้วก็มีองค์พ่อหลวงพ่ออยู่ยันยันหลวงพ่อไปเวียกมื้อนี้พี่น้องเอ้ยจังบ่เห็นย่าพ่อจังบ่เห็นครูบาอาจารย์แถวนี้ยันเพิ่นไปเวียกเพิ่นย่าบ่มีงานสังฆทานหรือว่าไฮไลท์คือควายทึกใหญ่พี่น้องเอ้ยใครได้มาบ้านนาบ่บ่ได้มาดอนสวรรค์เอาร้อยเขาว่าขั้นบ่ได้ไปหำควายเถิกนี่บ่ได้สุกบ่ได้มันมาบายแม่ก็สั่นสั่นเคาะสั่นเคาะสุกมันควายเถิกใหญ่เด้อพี่น้องสูแม่ขอยืนเทียมให้เด้อควายเถิกใหญ่เด้อพี่น้องบายหำเพิ่นติให้เจ้านี่ลูกหำได้โอ้ยบ่แม่นซาวลาวลาหมกเด้อพี่น้องเด้ออันน่ะเขาเจ้าพาเว้าอันเนี้ยตาความเสื่อของเพิ่นตาถ้าไผมาในดอนสวรรค์บ่ได้บายหำควายทึกตัวนี้แม่นบ่ได้สุกบ่ได้ละอันเด้อซาวลาวก็บายเลยเด้อได้สุกได้ละแม่นมาได้ละแม่นรวยเป็นมื้อหน้าซาตุให้อยู่ดีมีแฮงอันเด้อน้องจอยพามาเที่ยวพี่น้องเลยเป็นเขตลมลื่นพี่น้องน่ะควายทุกได้มาแล้วได้บายหามเลยสุกลาบสั่นเคาะเด้อพี่น้องเอาหญ้ามาให้เพิ่นกินนะไปนั่งกองกลางวันเป้ฝุ่นอันนั้นไปเอาหญ้ามาให้ควายเพิ่นเพิ่นบ่ได้กินหญ้าบ่คุมื้อนี่บ่ต้นดอกจำปาแล้วก็ต้นม่วงพี่น้องที่ชาวลาวยืนนี่ต้นมะขาม
มีต้นม่วงมีต้นมะขามต้นเอียงอีกต้นยางแล้วก็ต้นมะเฟืองนี่คือดอนสวรรค์นันสวรรค์มีบุญปีกะบุญปีนี่นันหวังเดือนหวังหลังนี่เนาะคนที่จะเดือนหาเป็นประจำหาละเนาะเป็นไทยก็ประมาณ4เมษายนละเออส่วนตาคนเฮาก็สิประมาณเดือน4เมษายนแต่ทางผังนี่เขาจะสิเอิ้นว่าเดือนหาละพร้อมสงกรานต์ก่อนสงกรานต์นึงก่อนสงกรานต์แม่นนี่คือพระพรหมสีหน้าซ้าถูกพระพรหมสีหน้าน้องซ้าถูกบ่ไปเลยหลังนั่นหลังน่ะไปบ่ได้ฮะจะอยู่แต่ข้างหน้าทนกลับไปข้างหลังนะคนที่นั่นบ่คนอยู่ห่มจะลองคงมันอยู่ห่มเนาะเพิ่นใส่เตรียมเพิ่นนะห่มสีน่ะเออหน้ากะหน้าผู้เดียวอีหลีหน้ากับหน้าผู้เดียวอีลีหน้าเพิ่นอีลีผู้แต้ผู้วาดกะสาธุไปเลยเขียดปลาย่างพี่น้องเลยอันนั้นแม่นของน้ำสุขาพี่น้องเวลาจัดงานบุญงานกุศลงานเพิ่นกันอยู่ตรงนั้นของน้ำสุขาเพิ่นนี่สิเป็นบริเวณรอบๆของดอนจะปู่เนาะดอนจะปู่ทั้ง6เทนาบอดอนสวรรค์พี่น้องนี่คือดอนสวรรค์องค์นาคานาคีเนี่ยฐานกำแดงบ่นี่โดยแห่งเนี่ยอัฐิเพิ่นสาธุเพิ่นมรณะกรรมเพิ่นมรณะภาพเนาะลูกหลานมาสื่นมาส้มเด้อคือปู่ปี2013เพิ่นมรณะฮออัฐิฮออัฐิฮออัฐิของผู้นำผ้าสางเนี่ยฐานกำแดงนี่ดิหออัฐิสาธุเป็นบุญที่ได้พามาเป็นบุญวาสนาของสาวลาวที่ได้มาสืบมาสุ่มเด้อพี่น้องเด้อนี่คือหออัฐิของญาฐานเพิ่นหออัฐิญาฐานเป็นสังจากไม่บ่ไม่เด้อพี่น้องอันเนี่ยมีแต่ไม่เบิดนั่นแหละมีแต่ไม่เบิดเป็นฮอที่กับผสมน้อยนึงมีแต่ไม่พี่น้องเลยมียอดโสภา3ยอดห้องห้ากับปึ้งมียอดโสภานําอ๋อแม่นลีมียอดโสภา3ยอดอันนี้เพิ่นสิเท่ละคือบ่ดําเนาะนี่บ่ฮู้เอาเพิ่นสิเอาไปคูณหยังดิเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ได้ผ้าส้มเสียเที่ยวดอนสวรรค์เต็มที่แล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะขอให้น้องจอยบอกกล่าวลาพี่น้องมาคนไลค์กดแชร์ให้เจ้าลาวเด้อผู้เป็นหน้าของน้องนี่ล่ะแล้วมื้อหน้าค่ะสิพาไปเที่ยวบ่อนอื่นอีกเป็นแรงใจเนาะสิได้ทำกิจต่อไปโดยสบายดีโดย